คุณสุริรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องรับกติกานะเข้าผ่าสายแล้วปั๊บฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะเสียเวลาคนอื่นเขานะจะถามว่าไงครับจะถามว่าเนี่ยที่ปลูกบ้านให้หนูอะค่ะแล้วให้หนูปลูกบ้านนะคะแต่ว่าแล้วมายกให้คนอื่นนะคะคุณปลูกบ้านในที่ดินใครครับที่ดินของพ่อค่ะปลูกบ้านที่ดินพ่อแล้วพ่อยังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อให้ลูกสาวปลูกบ้านในที่ดินใช่ไหมหนูลูกสะใภ้ค่ะลูกสะใภ้เอาก็ลูกเขานั่นแหละก็ลูกชายเขาก็เป็นลูกพ่อไม่ใช่เหรอจ้านั่นแหละเขาก็ยกให้แล้วให้ปลูกบ้านอยู่ทีนี้เกิดอะไรขึ้นแต่เขาไม่ได้โอนให้ค่ะพี่ไม่เป็นไรถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนเขาเอาไปยกให้พี่สาวลูกของเขาอีกคนนึงอะค่ะยกให้ทำไมถึงไม่ยกให้คนที่ปลูกบ้านอยู่เพราะอะไรครับหนูก็ไม่รู้สาเหตุค่ะให้พี่ชายมันต้องมีสาเหตุแหละมันต้องมีสาเหตุว่าไปทำให้พ่อไม่พอใจหรือเปล่าทั้งลูกทั้งสะใภ้อย่างเงี้ยทำให้พ่อไม่พอใจไม่เลี้ยงดูไม่ดูแลเขาหรือเปล่าทำให้เขายกให้คนอื่นเลยหนูให้พี่สาวไปไอพี่ชายไปถามเขาบอกว่าเหตุผลว่าหนูไม่มีลูกไม่มีลูกแล้วเดี๋ยวสมบัติจะไปอยู่กับใครอ๋อนี่ไงมันต้องมีเหตุผลไงบอกว่าลูกชายคนนี้ไม่มีเมียแต่ไม่มีลูกเดี๋ยวเกิดว่ามีค่ะพี่ฮะจริงแล้วนะมีค่ะแต่ว่าพ่อเขาเอาเหตุผลอันเนี้ยไปพูดว่าไม่มีแต่หนูนะมีค่ะมันไปพูดไม่ได้ถ้าคุณมีลูกด้วยกันแล้วจะบอกว่าเฮ้ยไม่ยกให้ละเพราะว่าไม่มีลูกมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปอ้างเหตุผลอย่างนั้นน่ะมันต้องมีสักเหตุหนึ่งว่าเขาจากที่เดิมมายกให้แล้วก็ปลูกบ้านแล้วต่อมาปรากฏว่าก็พ่อก็ไปให้พี่สาวเสียถูกไหมจ้าแล้วปลูกบ้านมาแล้วกี่ปีตั้งแต่ปี38นะคะ20เท่าไหร่อ่ะ27ปีเนื้อที่เท่าไหร่5งานค่ะ5งานพ่อยังอยู่แล้วเขาโอนไปให้พี่สาวแล้วหรือยังเขาโอนไป6ปีแล้วอะค่ะโอนไป6ปีแล้วหนูไม่รู้กันเลยอะค่ะหนูก็อยู่มาอย่างเงี้ยเขาก็มาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่สาวแล้วขอซื้อจากพี่สาวได้ไหมเขาไม่ให้ค่ะเอานี่นะมันมีวิธีการนะถามว่าจะทำอย่างแล้วเขาฟ้องขับไล่หรือเปล่าครับตอนนี้เขายังไม่ฟ้องค่ะพี่ชายอ่ะเขากลัวว่าทางโน้นจะฟ้องมาขับไล่หนูอะค่ะเพิ่งรู้เนี่ยค่ะตอนนี้สามีคุณอยู่กับคุณข้างๆตัวสามีอยู่กับคุณไหมตอนเนี้ยอยู่ค่ะเอาภาพในคลิปมีรูปบ้านของเขาอยู่เออขอคุยกับสามีหน่อยดิสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพ่อเนาะใช่ครับใช่น้องชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อวิเชียนครับศรีอินวิเชียนคุณวิเชียนลูกพ่อเคยให้เราแล้วต่อมาก็พ่อไม่ก็ไปโอนให้กับพี่สาวเสียใช่ไหมใช่ครับแต่ผมน่ะไม่รู้เพิ่งจะรู้เมื่อไม่นานนี่เองนะครับรู้ได้ยังไงครับพี่ชายอีกคนหนึ่งคนโตอ่ะมารดาเดียวกับเขาอ่ะเขาเพิ่งมาบอกผมเขาบอกว่าเขายกให้พี่สาวก็คือน้องสาวของพี่ชายผมนี่แหละโอเคแสดงว่าพ่อเนี่ยมีเมียสองคนใช่ครับมีลูกต่างมารดาต่างมารดาคนคือผมเนี่ยโอเคลูกต่างมารดาเรานี่มารดาที่สองหรือมารดาที่หนึ่งที่สองนะครับลูกที่สองนะแล้วไปถามพ่อหรือยังว่าพ่อทำไมอ่ะพ่อตอบว่าไงครับได้ถามแล้วครับเขาบอกว่าหนึ่งไม่มีลูกมึงไม่มีลูกแล้วสมบัติจะไปตกอยู่กับใครซึ่งความจริงคุณมีอ๋อจริงแล้วมีครับนั้นพ่อก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะอ้าวโอเคเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้นะครับมีสองวิธีนะมีสองวิธีนะครับเนื่องจากว่ายกให้ยกที่ดินแปลงนี้ให้แล้วเราสร้างบ้านมาตั้งแต่ปี38ใช่ไหมใช่ครับใช่เราก็มีทะเบียนบ้านมีทะเบียนบ้านถูกต้องแล้วเราเป็นเจ้าบ้านใช่ปะ
ใช่ครับใช่ถูกต้องครับมี2วิธี1เจรจากับพี่สาวขอซื้อในบ้านหลังเนี้ยขอซื้อที่เดี๋ยวฟังก่อนนะฟังให้จบไปทีละเรื่องว่ามันมีทางออกอะไรได้บ้างไงนึกออกป่ะทางออกมันมีหลายทางอ่ะนะจะไปฉะเชิงเซาเนี่ยผมไปสุวินทวงศ์ก็ได้หนูไปเส้นลาดกระบังหลวงแพ่งหนูก็ได้หนูถ้าผมมาจากสนามชัยเขตก็ข้ามมาอีกทางหนึ่งใช่ไหมล่ะใช่ถูกต้องครับเห็นไหมมันมีหลายทางไม่ได้มีทางเดียวหรอกหนึ่งบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นจะยังไงก็แล้วแต่เมื่อพ่อยกให้พี่สาวไปแล้วเราก็อยู่ตรงนี้มาก็ไปเจรจากับพี่สาวนะบอกว่างั้นผมขอซื้อที่บ้าน5งานเนี่ยเอาสักงาน2งานก็ได้ไม่ต้องเอาทั้งหมดขอซื้อที่บ้านบ้านอยู่ตรงนี้อยู่แล้วพี่จะขายให้ไหมถ้าขายให้เราซื้อได้ซื้อนะครับแต่ถ้าบอกว่าพี่สาวบอกเขาไม่ขายให้อ่ะยังไงก็ไม่ขายงานเดียวก็ไม่ขายหรือออกไปอันนี้วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนประเด็นนี้สองถ้าพี่สาวก็ขายให้แล้วเราไม่มีตังค์ซื้ออันนี้ก็ต้องคิดมาที่คิดทบทวนเอานะมันจะมีทางออกไงนะถูกไหมคุณวิเชียนกับ3ทีนี้ครับ3นี่ใส่ดอกจันเลยว่าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราอ่ะนะว่าช่วยเจรจากรณีนี้หน่อยว่าพ่อเนี่ยอนุญาตยกที่ดินนี้ให้ผมอยู่อาศัยปลูกบ้านมาตั้งแต่ปี38มีเลขทะเบียนบ้านไปยื่นให้ดูว่ายกให้ผมแล้วต่อมาเนี่ยพ่อเปลี่ยนใจไปโอนให้พี่สาวทั้งที่ยกให้ผมแต่ว่าไม่ได้โอนผมจะใช้สิทธิ์อะไรอย่างไรได้บ้างนะครับผมจะครอบครองปรปักษ์ได้ไหมเพราะผมอยู่มาตั้งแต่ปี38น่ะที่ดินเป็นโฉนดใช่ไหมครับใช่ครับเห็นไหมมันจะมีอีกทางเนี่ยไอ้ทางนี้คือทางที่เราจะต้องใช้วิธีการหาคนกลางมาไกล่เกลี่ยก็คืออัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้ท่านไกล่เกลี่ยให้ก่อนเรียกพ่อเรียกพี่สาวเรียกเราไปเจรจากันนะครับอัยการเขาแบออกมาดูเสร็จปั๊บอ๋อนี่คุณมีสิทธิ์ใครไม่มีสิทธิ์คุณยกให้เขาแล้วเขาครอบครองแล้วเขาอยู่อาศัยแล้วเขาแสดงความเป็นเจ้าของแล้วแล้ววันนี้คุณไปขายให้คนอื่นเนี่ยคุณทำได้ไหมถูกต้องไหมให้อัยการเขาชี้เขาช่วยให้และรวมถึงการเจรจาครับดีไหมคุณวิเชียนครับเอาทางนี้ไหมจะซื้อหรือจะให้อัยการช่วยเจรจาได้ทั้งสองทางลองดูครับขอเลือกทางสุดท้ายทางอัยการดีกว่าเพราะว่าให้พี่ชายไปพูดในเรื่องสิ่งก่อนหน้านี้แล้วนะคงไม่ได้คงไม่ได้เพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าต้องให้พ่อตายก่อนพ่อถ้าพ่อตายไม่ตายมันไม่มีคือวันนี้มันอยู่ที่พ่อแหละแค่พ่อพูดคำเดียวบอกให้น้องมันเถอะถึงแม้จะเป็นน้องต่างบรรดาก็เถอะก็อยู่ที่พ่อแหละอยู่ที่พ่อครับอยู่ที่พ่อถ้าพ่อตายแล้วยุ่งยากไปกว่านี้เยอะเลยใช่รีบไปเจรจาเลยให้อัยการเขาช่วยเจรจาถ้าอัยการเขาเชิญมาเจรจาแล้วเขาไม่มาเจรจาด้วยนะครับครับเราก็ทำอะไรต่อไม่ได้ก็มีทางเดียวแหละเขาอาจจะฟ้องขับไล่เราเราก็อยู่ไปอยู่ให้ศาลตัดสินนั่นแหละกับ2เราไปพบอัยการอัยการจะบอกว่าคุณจะใช้สิทธิครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่ที่ดินโฉนดใช่ไหมครับใช่ครับอยู่มาตั้งแต่ปี38แล้วใช่ไหมครับแสดงความเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมครับครอบครองแล้วใช่ไหมครับเปิดเผยใช่ไหมครับแล้วต่อมาจะมาเอาคืนอย่างนี้เนี่ยจะได้หรือไม่ได้อัยการชี้ให้เสร็จปั๊บถ้าทางนู้นเจรจาตกลงไม่ได้คุณไปช่องครอบครองปรปักษ์ร้องขอต่อศาลแต่ทั้งหมดให้เจ้าอัยการเขาช่วยดูให้ก่อนโอเคไหมครับไม่ต้องเสียสตังค์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ